สวัสดีนะครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึง5อันดับนะครับโปเกมอนที่ถูกโลกลืมถูกโลกลืมขนาดไหนถ้าไม่พูดถึงชื่อเนี่ยก็ไม่ออกกันแน่ๆต้องเห็นภาพกันอย่างเดียวอย่าว่าแต่ภาพเลยครับเมื่อมองแล้วนะครับอาจจะคิดว่ามีตัวนี้อยู่บนโลกโปเกมอนด้วยเหรอหรือบางครั้งอาจจะรู้สึกว่าตัวนี้นี่เองอ๋อลืมไปเลยจำไม่เคยได้เลยนะเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นถ้าเป็นคนที่เล่นเกมโปเกมอนด้วยแล้วก็น่าจะเข้าใจนะครับถึงโปเกมอนที่จะพูดถึงต่อไปนี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับจะมีความจำที่แตกต่างกันนะครับตัวไหนเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกดีหรือผ่านตาก็ดีหรือจะถูกล้อเยอะๆก็ดีจะไม่อยู่ในคลิปนี้อย่างแน่นอนครับผมได้คัดเลือกเหลือแต่โปเกมอนที่ทุกคนลืมจริงๆว่ามีอยู่บนโลกโปเกมอนนี้ด้วยหรือแต่ผมเชื่อว่าหากได้ดูคลิปนี้จบ5ตัวต่อจากนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่จดจำของทุกคนครับและต่อจากนี้ครับคือ5อันดับโปเกมอนที่ถูกโลกลืมดังนี้ครับอันดับ5ครับคุยทารันครับโปเกมอนธาตุไฟปรากฏตัวครั้งแรกในยุคของโปเกมอนเจน5นะฮะภาคแบ็คและก็ภาคไวนะครับเป็นตัวกินมดนะครับโปเกมอนธาตุไฟธาตุไฟเป็นธาตุที่ถูกจดจำมากที่สุดนะครับสำหรับทุกๆคนเลยแต่สำหรับคุยทารันแล้วนะครับกลับถูกลืมซะอย่างนั้นเพราะรูปร่างและความสามารถของมันแทบจะไม่มีอะไรดึงดูดเลยเพราะตัวอื่นๆที่เป็นธาตุไฟเนี่ยกบหมดเลยนะครับสแตทเนี่ยดูเฉลี่ยเนี่ยก็กลางๆนะครับเด่นๆก็มีแค่เรื่องพลังโจมตีที่พอไปได้นะครับเพราะมันเล่นได้ทั้ง2ทางซึ่งหากจะหยิบโปเกมอนธาตุไฟสักตัวนึงเข้าทีมนะครับแทบจะไม่มีตัวนี้อยู่ในสมองด้วยซ้ำยังไม่พอนะครับเจ้าคุยทารันเนี่ยตัวนี้ดิ้นรนสุดๆเลยนะครับเพื่อให้ตัวเองเป็นที่รู้จักจึงมีท่าประจำตัวครับซึ่งตัวอื่นไม่เคยมีมาก่อนเลยก็คือท่าไฟลาดครับเป็นท่าโจมตีกายภาพธาตุไฟความแรงนับอยู่ที่ประมาณ80แม่นยํา 100% แถมความสามารถดีต่างหากด้วยนะคือเมื่อตีสำเร็จนะครับลดพลังป้องกันเวกอีกฝั่งแน่นอนครับซึ่งก็จัดว่าดีอยู่เหมือนกันนะแต่ทว่ากลับไม่มีใครพูดถึงท่านี้และตัวมันเลยด้วยซ้ำอันดับ4ครับมัตสุคิปะครับโปเกมอนธาตุพืชปรากฏตัวครั้งแรกนะครับในยุคของโปเกมอนเจน4ธาตุไดมอนด์และเพิร์ลครับหนึ่งในโปเกมอนที่โคจิโร่นะครับทีมแกงล็อกเก็ตเป็นเจ้าของนะครับใครได้ดูอนิเมะน่าจะอ๋อกันแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับแทบจะไม่มีใครนะครับหยิบในฐานะโปเกมอนพืชเลยนะครับทั้งรูปร่างภายนอกที่ดูไม่ค่อยเป็นมิตรและความเก่งของมันเองนะครับก็ดูไม่น่าจดจำด้วยซ้ำบางครั้งอาจจะคิดว่ามีตัวนี้อยู่ในเกมด้วยเหรอเพราะโปเกมอนพืชที่เด่นๆเนี่ยมีมากมายนะครับจนทำให้เจ้าตัวนี้เนี่ยไม่อยู่ในสายตาของผู้เล่นเลยเพราะสแตทของเจ้ามัตสึกิปะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็มีความเด่นที่พลังโจมตีกายภาพครับ100แต่กลับมีสปีดที่ช้าทำให้การเลือกใช้เนี่ยยากเข้าไปอีกแถมยังทำให้ตัวเองนั้นหายไปจากโลกมากขึ้นไปอีกครับด้วย ability ของมันครับ ability levitate ครับจะทำให้ตัวมันลอยครับอยู่เหนือพื้นนะครับจะทำให้ไม่โดนการโจมตีธาตุดินทั้งที่ตัวเองเป็นธาตุพืชนะครับก็โดนธาตุดินโจมตีไม่เข้าอยู่แล้วครับทำให้ตัวตนของมันนั้นถูกลบเพิ่มไปอีกครับอันดับ3ครับโอเบมครับโปเกมอนธาตุพลังจิตจริงๆแล้วเนี่ยผมก็จะพูดถึง2ร่างนั่นแหละเพราะว่ามีอยู่ทั้งหมด2ร่างนะครับก็จะมีร่างแรกก็คือลิกูเร่และร่าง2ครับก็คือโอเบมครับรูปร่างเหมือนโปเกมอนนอกโลกคล้ายๆเหมือนเอเลี่ยนใครที่เล่นนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะคิดว่านี่เป็นตัวโปเกมอนเหรอมาผิดเรื่องหรือเปล่ารูปร่างของมันเนี่ยมีลักษณะที่แปลกมากปรากฏตัวครั้งแรกนะครับในยุค ของโปเกมอนเจน5ภาคแบ็คแล้วก็ไวนะครับเป็นโปเกมอนที่มีสปีดช้ามากตั้ง40และมีพลังโจมตีเวทที่สูงครับอยู่ที่มา125อ้าวเจ๋งนี่ว่าแต่ถ้าตามถึงบทบาทแล้วนะครับและความน่าใช้แล้วก็กลับไม่มีเจ้าตัวนี้อยู่ในลิสต์ด้วยซ้ำเลยเพราะหลายๆตัวในบรรดาโปเกมอนธาตุพลังจิตนะครับมีภาษีที่ดีกว่ามากโขเลยจึงทำให้เจ้าตัวนี้ถูกกลบและจางหายไปอันดับ2ครับโอโดชิชิครับโปเกมอนธาตุนอร์มอลปรากฏตัวครั้งแรกนะครับในยุคของโปเกมอนเจน2ครับภาคโกและก็ซิลเวอร์ในเราโปเกมอนยุคแรกๆนะครับในเจน1แล้วก็เจน2เนี่ยจัดว่าแทบจะนึกได้ทุกตัวเลยคือแบบเพราะในยุคนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่พีคมากบูมสุดๆครับสำหรับเกมโปเกมอนแต่ทำไมเจ้าตัวนี้เนี่ยมันไปทำอะไรทำให้ถูกลืมจริงๆมันก็อยู่ของมันเองเนี่ยแหละเป็นโปเกมอนที่ดูเฉยๆนะครับเหมือนสัตว์ป่าทั่วไปจริงๆดูไม่ค่อยมีพิษมีภัยหน้าตาดูไม่ค่อยเป็นที่จดจำเท่าไหร่นะแต่ความน่าใช้ของมันเนี่ยไม่มีอะไรโดดเด่นเลยครับที่ทำให้ผู้เล่นอย่างเราเนี่ยหยิบมันออกไปสู้เพิ่มๆนะครับลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่ามันมีให้จับในเกมด้วยซึ่งสแตทรวมนะครับอยู่ในระดับกลางๆนะครับแต่มี ability ที่ดีครับก็คือ ability intimidate ครับขู่อีกฝั่งลดพลังโจมตีแต่นั่นก็ไม่ได้ช่วยครับที่จะให้ผู้เล่นนั้นอยากหยิบมาใช้เพราะตัวอื่นที่มี ability นี้นะครับมันมีเยอะมากมีมากมายเลยแถมธาตุนะครับก็ดูน่าใช้กว่ามากเพราะว่าตัวเองนั้นเป็นธาตุ normal ทำให้แบบมันดูไม่ค่อยลงล็อกสำหรับการจัดทีม
ทำให้โดนปิดจุดเด่นที่เด่นที่สุดไปกลับกลายเป็นว่าเป็นตัวที่ธรรมดาธรรมดาที่ไม่มีใครถามถึงอีกเลยและแล้วก็มาถึงอันดับ1ครับตัวนี้บอกเลยว่าพีคสุดๆก็คือฟอร์เอสเต้ครับโปเกมอนธาตุแฟรี่ปรากฏตัวครั้งแรกนะครับในยุคของโปเกมอนเจน6ก็คือภาค X แล้วก็ Y ครับผมขอเรียกว่าไม่ปรากฏเลยดีกว่านะครับที่ผมจะพูดถึงนี้ซึ่งเจ้าตัวฟลอยเต้เนี่ยจะมีร่างพัฒนาครับอยู่ทั้งหมด3ร่างนะครับซึ่งที่พูดถึงเนี่ยมันอยู่ในร่าง2นะครับก็คือฟลอยเต้นั่นแหละทำไมถึงถูกลืมแล้วทำไมถึงเป็นร่าง2เท่านั้นนั่นเพราะว่ามันมีอยู่อีก1ฟอร์มครับก็คือร่างของ Eternal Flower ครับ Eternal Flower นะครับเป็นร่างที่ไม่มีให้เห็นเลยนะครับไม่มีให้จับใครที่ไม่เคยเล่นเกมนะครับจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่เล่นเกมเนี่ยก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันนะครับยกเว้นว่าจะไปหาดูข้อมูลเอาสำหรับฟอร์มนี้นะครับเป็นฟอร์มที่พิเศษมากๆนะครับไม่มีให้จับไม่มีอีเวนต์ไม่มีแจกแล้วก็ถูกลืมไปแล้วด้วยซ้ำนะครับลืมแม้กระทั่งผู้พัฒนาเกมก็ว่าได้ครับผู้พัฒนาเกมนี่คือเขาไม่สนใจแล้วเหรอเขาไม่แจกแล้วเหรอมันควรจะแจกตั้งนานแล้วนี่คือมันกระโดดมาที่ภาคอัลต้าซันอัลต้ามูนแล้วอ่ะส่วนในฟอร์มของอินเทอร์ฟลาวเวอร์นะครับจะมีสแตทที่สูงกว่าตัวปกติสแตทรวมนะครับเกือบเท่ากับร่าง3ด้วยซ้ำนะครับหากเพียงแค่1ค่าเท่านั้นเองและสแตทเองนะครับก็ดูดีซะด้วยนะครับเด่นในด้านของพลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันเวทความเร็วนะครับก็จัดว่าใช้ได้เลยเป็นโปเกมอนนะครับที่อยู่ในภาค XY นะครับจนตอนนี้เนี่ยก็ไม่มีข่าวเกี่ยวกับโปเกมอนตัวนี้เลยนะครับแล้วตัวผู้เล่นเองเนี่ยก็น่าจะลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่านอกเหนือจากเทพในตำนานแล้วก็บรมยาเนี่ยที่จะต้องสะสมเนี่ยมันขาดตัวอะไรไปบ้างและ Eternal Flower นะครับก็มีท่าประจำตัวด้วยนะครับก็คือท่า Light of Rune ครับเป็นท่าพลังโจมตีท่าแฟรี่แบบเวทนะครับความแรงอยู่ที่มัน140แม่นยำ 90% ครับแต่มีเอฟเฟกต์เมื่อโจมตีเสร็จนะครับก็คือสะท้อนความเสียหาย1ใน2ของอีกฝั่งครับกลับไปที่ผู้ใช้นะครับผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่น่าจะไม่ถูกลืมด้วยซ้ำนะครับถ้าเกิดเอามาแจกหรือว่าเอามาใช้เพราะว่ามันเป็นตัวที่เก่งอยู่เหมือนกันแต่นี่กลับไม่มีวี่แววด้วยซ้ำนะครับเกี่ยวกับโปเกมอนตัวนี้เลยเป็นยังไงกันบ้างครับกับโปเกมอน5ตัวนี้ครับหลายคนอาจจะจำได้หมดเลยก็มีผมก็เชื่ออย่างนั้นนะและผมนะครับก็ขอจบเนื้อหาในส่วนนี้ครับและเข้าสู่ช่วงสุ่ม5คอมเมนต์นะครับถามตอบในอาทิตย์ก่อนนะครับซึ่งผมได้ทำคลิปเกี่ยวกับอวสานเกมโปเกมอนนะครับบนเครื่องเกม 3DS ครับก็จะนำคอมเมนต์ของเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับมาสุ่ม5คอมเมนต์กันครับถ้าพร้อมแล้วนะครับมาสุ่มคอมเมนต์กันเลยครับคอมเมนต์แรกนะครับทำไมในปี2015ไม่ออกโปเกมอนแซดอ่ะมันประหลาดนะ2015ไม่ออกซะงั้นเสียดายอ่ะผมอ่านถูกหรือเปล่าน่าจะใช่นะผมไม่อยากจะพูดเหมือนกันนะครับเรื่องของโปเกมอนแซดมาเอาจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนก็อาจจะคิดว่าในปีนั้นเนี่ยน่าจะออกโปเกมอนภาค Z หรือภาค4นะครับแต่ก็ไม่ออกไม่ใช่แค่ภาค Z นะครับยังมีภาค Delta Emerald อีกโอ้โหไปเรื่อยเขาเนี่ยทุกคนนะครับต่างเชื่อว่ามันต้องออกมันก็มีเหตุผลอยู่เหมือนกันนะครับว่ามันจะต้องออกภาค Z อย่างแรกเลยนะครับก็คือซีการ์ดซีการ์ดตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนจะเป็นข่าวด้วยนะครับว่ามันมีร่างใหม่ออกมามีร่างคอมพิวฟอร์ม 10% 50% มีเป็นร่างเซลล์ที่ตัวใหญ่ๆนะครับสำหรับคอมพิวฟอร์มนะครับแบบว่าใช่แน่ๆอ่ะมันยังไม่พอนะครับอนิเมะเนี่ยพอมันออกอีกซีซั่นหนึ่งนะครับจากภาคโปเกมอน XY เนี่ยเป็นโปเกมอน XY and Z หรือว่า XY Z นี่แหละมีตัวอักษร Z โผล่มาครับโอ้โหมันต้องมาแล้วว่ะมีตัวอักษรอย่างนี้ใช่แน่ๆมันจะต้องเป็นปีนี้แน่ๆแต่สุดท้ายครับไม่มีอะไรเลยช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เงียบมากๆครับสำหรับในวงการเกมโปเกมอนแต่ก็กลับมาคึกคักอีกทีก็ช่วงของประกาศภาคซันมูนโอเคครับก็ขอบคุณมากครับมาตอนที่คอมเมนต์ที่2ครับพี่ครับหนูอยากให้มิวมีร่างเมกาและอยากให้อาร์เซอุสมีร่างเมกาครับกรุณาสุ่มให้เจอผมชื่อน้องโอมครับโอ้เหมือนดักเลยเหมือนดักเลยโอเคครับน้องโอมครับโอเคก็ถูกสุ่มจนได้แล้วเนี่ยถ้ามีร่างเมกาก็ดีนะครับเพราะในหมู่พวกมายาเนี่ยมีแค่ DNC ตัวเดียวนะครับที่มีร่างเมกามายาตัวอื่นไม่มีเลยโอเคครับขอบคุณมากครับมาครับมาต่อที่คอมเมนต์ที่3ครับอยากรู้ว่าทำไมเขาไม่ใช้หัวหน้าแก๊งแมกมากับอควาในเวอร์ชั่นใหม่เวอร์ชั่นใหม่ในที่นี้ก็คือเวอร์ชั่นของโอเมก้ารูบี้แล้วก็อัลฟาซัพพลายใช่ไหมครับผมก็มองว่าอย่างนั้นแหละหลายคนคิดว่าเอ้ยทำไมเองไม่เอาเซตนี้มาวะคือเซตนี้มันดูเท่กว่ามันดูมีออร่ามากกว่าเรื่องนี้ผมก็ไม่ทราบจริงๆว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่ดูเหมือนว่าเขาอยากจะเอาตัวออริจินอลมามากกว่าละมั้งนะคิดว่าอย่างนั้นโอเคก็ขอบคุณมากครับมาตอนที่คอมเมนต์ที่4ครับคือ 3DS จะไม่ลงโปเกมอนแล้วเปลี่ยนไปลงสวิตช์แทนความเห็นส่วนตัวนะอยากให้ลง TDS มากกว่ามี2จอไม่อยากให้ลงสวิตช์ความเห็นส่วนตัวนะเรื่องนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับแบบมอง2จออ่ะถ
ถ้ากลับไปที่จอเดียวนะครับก็กลับแบบไปเป็นแบบสมัยแรกๆนะครับในช่วงของเจน1ถึงเจน3เพิ่มๆนะครับอาจจะมีอะไรที่ทำให้เรามองว่าจอเดียวก็ไม่แย่เท่าไหร่เพราะผมเชื่อว่าทางผู้พัฒนาเกมนะครับจะต้องคิดเรื่องนี้เหมือนกันครับแบบว่ามันต้องมีคนที่แบบไม่คุ้นชิน2จอมันมีข้อได้เปรียบมากกว่าดังนั้นเนี่ยเขาจะต้องแบบพัฒนาแบบทำยังไงก็ได้ให้จอเดียวมันดูไม่ด้อยไปกว่า2จอโอเคขอบคุณมากครับมาตอนที่คอมเมนต์ที่5ครับถ้าหากภาคที่ลง Nintendo Switch เนี่ยไม่ใช่เจน8แต่เป็นภาค Victory Dungeon แล้วก็รับรองหงายตกเก้าอี้กันเป็นแถวแน่นอนโอ้โหเจ็บเลยอย่างนี้เจ็บแน่ๆอย่านะครับอย่าไปอย่างนั้นเลยนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยก็บอกแล้วว่าเป็น RPG อย่างนั้นก็ตัดพวกพินบอลโปเกปาครัมเบิลชัฟเฟิลมันอาจจะเป็นแนวโปเกมอนแบบโคลอสเซียมก็ได้ก็เป็นไปได้เพราะอันก็ RPG เหมือนกันไงโอเคครับขอบคุณมากครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับผมก็ขอจบในช่วงของสุ่ม5คอมเมนต์นะครับใครนะครับมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเนื้อหาของคลิปก็คอมเมนต์กันมาได้เลยครับหรือว่าผมพูดอะไรผิดไปหรือว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับไม่แน่อาทิตย์หน้าคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะครับอาจจะถูกสุ่มขึ้นมาในอาทิตย์หน้าก็เป็นไปได้ครับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับและเรานะครับไว้เจอกันใหม่ครับในอาทิตย์หน้าช่วง3ทุ่มในหัวข้อของโปเกมอนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ